เองเป็นสารหมดเลยแต่ว่าบรรพบุรุษของเราทำไว้ได้ดีคนก็เลยยังไม่ค่อยตั้งคำถามเท่าไหร่ยังมีจิตศรัทธาอยู่ยังมีจิตศรัทธากับสารอยู่แต่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาคุณสันติสุขไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาครับเขาทำตัวเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นอิสระจริงๆเลยเป็นอยู่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเป็นได้รัฐาธิปัตย์เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณสันติสุขเวลาฝ่ายนิติบัญญัติเชิญมาเพื่อที่จะตรวจสอบทำไมคุณทำอย่างนั้นทำไมคุณทำอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเป็นองค์กรอิสระเขาไม่ไปเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปครับเขาส่งเจ้าหน้าที่ระดับเลขาหรือรองเลขาไปตัวกรรมการองค์กรอิสระเขาไม่ไปครับเวลาที่ประชาชนอยากสื่อมวลชนอยากจะตรวจสอบขอข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารที่บังคับว่าคุณต้องให้เขาบอกเขาไม่ให้ถามทำไมเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติอันนี้ไม่ครอบคลุมเขาตกลงเขาเป็นอิสระจริงและเขานึกอยากจะขึ้นเงินเดือนเขาก็ขึ้นคุณจำได้ไหมทั้งศาลรัฐธรรมนูญเป็นตัวแบบปปช.กกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาแอบขึ้นเงินเดือนตัวเองหมดเลยตามกันลงเหวไปและเขาก็คิดว่าตัวเขาเองเนี่ยทำอะไรก็ทำได้ผมคิดว่าอันนี้ก็คือปัญหาใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยก็จะต้องวางคานและดุลกันให้ดีคราวนี้ตรงนี้เนี่ยก็มาถึงอาจารย์วิชาที่บอกว่าเอ๊ะอย่างกกต.เนี่ยเดิมเนี่ยกกต.เลือกมา5คนทางที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกมา5คนครับมีกรรมการสรรหาเลือกมา5รวมเป็น10ครับแล้วไปให้วุฒิสภาเลือกเหลือ5จะเลือกใครก็ได้เหลือ5คนครับนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราไปดูศาลฎีกาเลือกมาเนี่ยจะมาบอกว่าศาลฎีกาเลือกดีหมดเนี่ยผมว่าไม่ใช่เพราะศาลฎีกาเลือกอย่างคุณปริญญานาคชตรีเงี้ยซึ่งไม่ได้มาจากศาลเลยเพราะคุณปริญญาเนี่ยผมเป็นคนตรวจสอบประวัติผมรู้ดีเลยครับผมตรวจสอบประวัติและความประพฤติคุณปริญญาเนี่ยแอบเข้าไปในที่ห้องทำงานของศาลฎีกาผ่านเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นศาลฎีกาครับแล้วไปนั่งกินกาแฟแล้วก็เดินห้องนั้นห้องนี้แนะนำตัวให้รู้จักพูดง่ายๆว่าเดินหาเสียงล็อบบี้อยู่พักหนึ่งจนกระทั่งปริญญานาคชาตรีได้รับเป็นตัวแทนของศาลฎีกาทั้งที่ไม่ใช่คนที่อยู่ในศาลฎีกาเองใช่แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีข้อห้ามคนนอกก็เป็นได้เขาก็ส่งมาครับแล้ววุฒิพวกเดียวกันก็เลยเลือกเอาไปเป็นกกต.คุณจำได้ไหมครับยิ่งกว่านั้นศาลฎีกาเนี่ยเขาก็พยายามเลือกพวกเดียวกันไปเป็นกกต.บ้างไปเป็นศาลไปเป็นปปช.บ้างไปเป็นศาลรัฐธรรมนูญบ้างตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบ้างเขาเลือกใครรู้ไหมเขาเลือกคนที่มีปัญหาในบรรดาพวกเขาจะได้ไปซะตกลงเขาคัดเขาจะคัดคนที่ดีไว้ในศาลฎีกาในประเทศออกไปจากศาลฎีกาตกลงและอย่างนี้เนี่ยเราจะให้ศาลฎีกาเป็นคนเลือกเนี่ยผมก็ชักไม่ค่อยสบายใจเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเราก็คงจะต้องคุยกันเยอะเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับปปช.เนี่ยมีอยู่9คนเดิมเนี่ยอยู่9ปียาวไปไหมขณะเดียวกันปปช.เนี่ยตรวจทั้งนักการเมืองตรวจทั้งข้าราชการประจำคดีความเนี่ยมันถึงเป็นหมื่นๆคดีแล้วก็ทำไม่ทันตกลงปปช.เนี่ยควรจะต้องแยกไหมเป็นปปช.ฝ่ายการเมืองดูแลแต่พวกนักการเมืองเจ้าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วอีกฝ่ายนึงก็ไปดูแลข้าราชการหรือจะแยกเป็นปปช.ประจำกระทรวงไปเลยแล้วก็มีส่วนกลางแล้วก็แยกกันไปดูแลไม่ใช่ว่าโยนธุระเรื่องการจับคอร์รัปชันมาให้ปปช.แล้วตัวเองทำอะไรก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องมาออกแบบแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณลองคิดดูนะอาจารย์วิชาพูดไว้น่าสนใจอาจารย์วิชาเดิมเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องหรือแย้งว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไหมถ้าขัดแย้งก็บังคับใช้ไม่ได้ถูกไหมครับครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญดันไปตัดสินคดีการเมืองด้วยซุกหุ้นแล้วก็คดีอะไรครับคดียุบพรรคนี้เป็นต้นครับตกลงซุกหุ้นยุบพรรคเนี่ยของร้อนอย่างนั้นเลยเป็นเรื่องการเมืองด้วยเรื่องการเมืองเรื่องผลประโยชน์เรื่องของอำนาจมันก็ต่อสู้มันก็ว่ากันเพราะว่าคุณไปเล่นเรื่องถอดเสียหน้าเงินยัดทองกันแหลกลานคุณจำได้ไหมมันมีเรื่องครับโดนเรื่องแบบโดนแชร์ในศาลด้วยโดนแชร์ในศาลตกลงตุลาการศาลนูนก็เสื่อมถอยอาจารย์วิชาบอกแยกซะดีไหมเป็นคนละศาลเลย
คือศาลที่พิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญกับข้อบัญญัติหรือพระราชบัญญัติมันขัดแย้งกันไหมเป็นพวกหนึ่งพิจารณาข้อกฎหมายกับมีอีกศาลหนึ่งไปเลยเช่นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้นี่ยกตัวอย่างเล่นๆผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ที่กระทำผิดรัฐธรรมนูญในเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการเมืองเป็นศาลการเมืองไปเลยเป็นศาลการเมืองไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจทำให้เราอาจจะแยกงานผู้ดำรงตำแหน่งในแผนกหนึ่งก็น่าจะทำได้ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ขณะนี้กำลังถกเถียงกันยังคิดกันได้อยู่ช่วงนี้ต้องช่วยกันคิดแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะมีความเห็นนั้นส่งมาครับส่งมาที่ไหนก็ได้นะครับจะส่งทางอีเมลหรืออีเมลหรือว่าจะส่งทางไปรษณีย์เดี๋ยวผมจะนำเข้าไปในสสล.หรือจะแฟกมาก็ได้2582324ได้เลยครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาเสนอเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องใหญ่ที่เราต้องคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมซึ่ง